เอาละครับเราติดต่อกับสายของคุณเตยได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณเตยสวัสดีค่ะครับผมคุณเตยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนลาดพร้าวค่ะอยู่แถวลาดพร้าวนะฮะคุณเตยเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังค่ะครั้งแรกนะค่ะไม่ต้องตื่นเต้นนะคะค่ะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่บอกว่าย้อนกลับไปในวัยเด็กประมาณสักกี่ปีได้แล้วครับเตยประมาณช่วงม.2ค่ะน่าจะประมาณ10กว่าปี10กว่าปีเรื่องนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดค่ะที่จังหวัดอะไรพอจะบอกได้ไหมครับเพชรบุรีค่ะที่เพชรบุรีเนาะค่ะไปเจออะไรมาที่ค่ายลูกเสือที่หนึ่งที่เราจะไม่ระบุชื่อสถานที่ที่ตั้งของเขาเลยนะไม่ระบุค่ะเพราะว่าจำไม่ได้แล้วเออนะฮะใจเสียที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับคุณเตยค่ะคือตอนม.2อะค่ะทางโรงเรียนที่เตยเรียนอยู่ค่ะมีจัดให้เข้าค่ายลูกเสือทีนี้ที่ที่เขาจัดค่ะเป็นโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนประถมค่ะเขาก็พาไปทั้งหมดม.1 ม.2 ม.3 นะคะก็คือไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนนี้ตอนเช้าของวันที่ไปถึงทั้งหมดมัน3วัน2คืนนะคะวันแรกไปถึงปุ๊บเราก็ทำกิจกรรมต่างๆค่ะตามที่เขาวางแผนตารางไว้ทีนี้ตอนกลางคืนค่ะของคืนแรกที่ไปนอนก็คือเราอะมีความเชื่อว่าเราอะกลัวผีทุกเวลาเราจะนอนเราก็คือเราจะสวดมนต์ใช่ไหมคะทีนี้ห้องที่เขาให้นอนนะคะมันเป็นอาคารเรียนของเรียนประถมพี่แจ๊คพอจะนึกออกไหมคะที่มันจะเป็นยาวๆนึกออกเหมือนทั่วไปเลยแล้วก็จะแบ่งให้ม.1 ม.2 ม.3 นอนแยกชายหญิงทีนี้ห้องที่เตยนอนค่ะเป็นห้องสุดท้ายก็น่าจะมีผู้หญิงทั้งหมดเลยแล้วก็น่าจะเป็นชั้นม.2เตยน่าจะอยู่ม.2เพราะมีรุ่นพี่ชั้นม.3ด้วยทีนี้ระหว่างที่นอนนะคะก็จะมีเราที่กลัวผีเราก็จะสวดมนต์แล้วเราก็จะนอนแบบนอนสี่บอกเพื่อนนอนสี่แต่ทีเนี้ยห้องที่มันเป็นฝั่งผู้ชายอะค่ะเขาก็จะแบบเล่นกันคุณครูค่ะเขาก็จะเดินตรวจแบบนอนได้แล้วนะถึงเวลาแล้วคนนี้ต้องตื่นมาทำกิจกรรมแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ดึกค่ะทุกอย่างก็เงียบเริ่มเงียบลงเด็กผู้ชายที่เล่นก็เริ่มเงียบลงแล้วอยู่ๆก็มีเสียงกรี๊ดวุ่นวายมากกรี๊ดแบบพี่ผู้หญิงกรี๊ดขึ้นมาเป็นห้องของพี่ม.3 ค่ะทีนี้คุณครูเขาก็ตกใจแล้วก็เดินเข้าไปดูที่ห้องของพี่ม.3สรุปว่ามีรุ่นพี่คนนึงอะค่ะที่เขาเป็นโรคหอบหืดเขาอาการกำเริบเพราะว่าที่นั่นอากาศหนาวมากมันอยู่ติดกับภูเขาอะค่ะมันเป็นกิจกรรมเป็นแบบโรงเรียนที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือมากเพราะว่าแบบเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าป่าเข้าอะไรได้อากาศมันก็จะหนาวทีนี้เขาก็เอารุ่นพี่คนนี้ค่ะมาประถมพยาบาลเบื้องต้นทีนี้ที่เขาประถมพยาบาลกันอะคือหน้าห้องเตยคือนอนเตยไม่ทราบนะคะเพราะว่าตอนนั้นอะคือเสียงว่ามันน่ากลัวมากเสียงคนหายใจไม่ออกอะค่ะแบบอย่างเงี้ยแล้วคุณครูก็ได้เราก็ได้ยินเสียงคุณครูว่าใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีคุณครูท่านอื่นมาแบบเอาทุกคนนอนเข้าที่เดี๋ยวให้คุณครูท่านนี้เขาปฐมพยาบาลไปพวกเราต้องนอนอะไรอย่างงี้เราก็ฟังเสียงอยู่แต่เสียงอ่ะมันดันอยู่หน้าห้องเราแล้วเราก็กลัวมากมันเป็นเสียงแบบพี่เขาจะเป็นอะไรไหมพี่เขาจะรอดหรือเปล่าคือใจเราตอนนั้นคิดอะค่ะเพราะมันเป็นเด็กเรากลัวมากเลยทีนี้ก็คือเหมือนเขาก็เรียกรถพยาบาลหรือว่าให้เอารถในค่ายนี่แหละค่ะพารุ่นพี่คนนี้ไปส่งโรงพยาบาลพอเขาไปปุ๊บทุกอย่างก็กลับมาอยู่ในความสงบค่ะก็ต้องนอนเพราะว่ามันดึกแล้วแต่ก็จะมีเพื่อนๆที่เจอเลยอ่ะเขาก็แบบแอบกินขนมกันตอนกลางคืนเราก็แบบนอนนะบอกเพื่อนข้างๆนอนเรานอนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พอฝั่งนั้นเงียบไปทุกอย่างเงียบบางคนหลับแต่ทีเนี้ยเราไม่หลับเพราะเราอ่ะกลัวแล้วมันดันเสียงวีดอะค่ะวีดแบบยาวๆแบบพันคนอะหนูว่าไม่สามารถทำได้เพราะมันยาวมากวีดอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบ
เราอ่ะเคยได้ยินมาว่าถ้าเป็นเสียงแบบเนี้ยมันต้องเป็นเสียงเปรตเราก็นึกว่าเราอ่ะได้ยินคนเดียวแต่เพื่อนข้างเราอ่ะดันได้ยินด้วยเขาก็สะกิดเราแล้วถามว่าได้ยินไหมได้ยินเสียงนี้ไหมเราก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเพื่อนผู้ชายอ่ะน่าจะแกล้งไม่น่ามีอะไรแต่เสียงเนี้ยมันก็อยู่สักพักนึงอะค่ะประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเลยอะแบบดังยาวๆแล้วก็หยุดยาวๆแล้วก็หยุดแล้วตรงห้องที่เตยนอนอะค่ะมันเป็นห้องสุดท้ายแล้วพอลงจากอาคารไปมันเป็นทางเดินไปเข้าห้องน้ำค่ะมันจะมีไฟที่เขาตั้งเอาไว้แบบจะอำนวยความสะดวกให้เราที่เป็นไฟเสาๆตั้งๆอะค่ะทีนี้ตรงช่องที่มันเป็นช่องระบายอากาศเพราะว่าตามโรงเรียนพวกนี้เขาจะไม่ได้แบบเป็นฝ้าใช่ไหมคะสมัยก่อนมันก็จะเห็นเงาค่ะเวลาคนเดินเข้าห้องน้ำอ่ะเราก็แบบพาให้เรากลัวเราก็แบบใจไม่ดีทั้งๆแบบเรื่องแบบรุ่นพี่ที่แบบเสียงแบบนั้นอ่ะขวัญเราเสียไปแล้วนะตอนนั้นอ่ะใช่แล้วเราก็แบบพื้นฐานเรากลัวผีอยู่แล้วด้วยเราก็สวดมนต์นะเอาพระจับพระนอนเลยนะพี่แจ็คแล้วเราก็แบบพอคืนนั้นผ่านไปตอนเช้ามามันเป็นเวรที่เตยต้องทำกับข้าวค่ะเผื่อเขาจะไม่ให้มีทำกับข้าวกันตอนเช้าทีนี้ในหมู่ของเตยเนี่ยเตยก็ไปเป็นคนทำอาหารเขาจะมีเป็นโรงอาหารของโรงเรียนนั้นนะคะเอาไว้แบบแล้วก็แบ่งอาหารให้ว่าเรามีหมูมีพริกแกงมีผักมีถั่วนะให้แบบแล้วแต่ว่าหมู่ไหนจะเอาไปทำอะไรกินกันก็เราก็เดินไปหยิบของค่ะทีนี้ตรงที่เราผ่านไปหยิบของที่โรงอาหารนะคะมันเป็นเตาเผาขยะพี่แจ๊คนึกภาพตามนะคะมันจะเป็นเตาเผาที่เขาเอาอิฐก่อขึ้นมาสูงสูงประมาณเกือบ2เมตรเลยอะสูงมากแล้วแบบต้องเดินไต่บันไดขึ้นไปเอาขยะไปเทแล้วก็จะเผาตรงนั้นนะคะแต่มันก็ใหญ่มากๆเลยนะทีนี้ระหว่างที่เตยเดินกลับมากำลังจะไปประกอบอาหารตรงที่เขาจะให้เราแบบก่อฟืนทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หยิบของมาทีนี้ระหว่างที่เดินนะคะมันก็เป็นเงาของเตยกระทบกับอีกกำแพงเนี้ยกำแพงใหญ่ๆเนี้ยแต่ว่าไฟที่เขาตั้งเสาๆอะมันอยู่ด้านหลังเตยเพราะฉะนั้นในเงาตรงกำแพงต้องมีเงาเตยเงาเดียวแต่ระหว่างที่เตยกำลังเดินก้าวขาไปตรงจุดที่ประกอบอาหารที่เพื่อนรออยู่ค่ะมันมีเงาหนึ่งที่สูงแล้วก็ใหญ่กว่าเตยมากคือเงาเตยอะประมาณครึ่งหนึ่งของกำแพงแต่เงานั้นสูงสุดกำแพงเลยค่ะมันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างด้วยนะคุณเตยนะว่าไฟที่มันส่องอยู่ตรงนั้นมันมีกี่ดวงใช่ทีนี้ระหว่างที่เตยเดินไปค่ะมันมีเงานั้นอะเคลื่อนผ่านค่ะไม่ได้เดินเหมือนเตยนะคะเคลื่อนแบบวืดไปทางเดียวกับเราสวนค่ะโอ้โหสวนทางโอเคทีนี้พอเตยเห็นปุ๊บเตยก็หันปุ๊บเพื่อนมีเพื่อนเดินมาข้างหลังเราหรือเปล่าเพราะว่าข้างหลังเราที่เป็นไปอ่ะมันก็ห่างนะห่างกำแพงอยู่ข้างหน้านะคะเตยอยู่ตรงกลางและไปอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเงามันต้องอยู่ที่กำแพงใช่ไหมคะเตยก็ด้วยความตกใจเราหันกลับไปมันต้องมีคนเดินข้างหลังเราสิมันถึงเป็นเงาใหญ่ขนาดนั้นเราหันไปก็คือไม่มีใครค่ะมีเราคนเดียวแล้วตอนนั้นเป็นช่วงประมาณเช้ามืดค่ะคือ5:00ยังไม่6:00ดีต่างจังหวัดมันยังมืดมากแล้วพอดีว่าทางนั้นมันเป็นทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์จะขึ้นช้าเตยทดลองค่ะว่าไอ้เงาที่มันเคลื่อนไปนั้นน่ะเราไปลองเดินย้อนด้วยนะเดินย้อนว่าแต่ก็คือทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าไอ้เงานั้นน่ะมันเคลื่อนแต่เตยอ่ะเดินยังไงขามันต้องก้าวสับกันถ้าเงานั้นจะเคลื่อนไปได้มันมีอยู่สองกรณีค่ะหนึ่งต้องมีคนย้ายไฟแล้วทำให้เงาเคลื่อนสองต้องมีคนย้ายกำแพงแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเงาเตยอ่ะมันก็เดินก้าวขาอยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่เงานั้นจะเคลื่อนจะเคลื่อนไปอย่างนั้นทีนี้เราก็แบบคิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรหรอกก็คงเพื่อนแกล้งหรือเปล่าเราคิดอย่างนี้ในใจเราก็ประกอบอาหารค่ะทำกิจกรรมเสร็จ
ในวงที่ทำกับข้าวกันแล้ววันนั้นมีเดินทางไกลค่ะเพื่อนก็ได้แบบเนี่ยนะมีคนเจออย่างนั้นอย่างนี้ตอนกลางคืนอ่ะมีคนได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้เหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฟังมาแต่เราก็เด็กๆอะค่ะมันจะมีโมเมนต์ที่แกล้งกันอยู่แล้วว่าคนนั้นเจอคนนี้เจอพวกผู้ชายก็จะยิ่งแกล้งอะไรอย่างนี้ทีนี้พอคืนที่สองค่ะผ่านมาคืนที่สองเตยก็แบบเอาละเรื่องที่เราเจอเมื่อตอนเช้ามืดกับเรื่องเมื่อคืนแล้วบวกกับว่าเป็นการเดินทางไกลมาแล้วด้วยมันเหนื่อยค่ะแล้วก็วันนี้เราต้องนอนไวแน่เราจะแบบรุ่นพี่ที่แบบว่าเล่นกันเมื่อคืนก็คือก็เงียบลงเพราะว่าทุกคนก็ต่างคนต่างเหนื่อยอะไรอย่างนี้ก็คือก็สวดมนต์นอนค่ะทีนี้ทุกคนเรียบร้อยกว่าปกติเพราะว่าทุกคนก็คงเหนื่อยเหมือนกันทีนี้พอนอนนะคะก็คือตอนนอนก็คือไม่มีอะไรแต่ตอนกลางคืนค่ะไปฝันฝันร้ายมากๆฝันร้ายจนแบบเราจำได้จนถึงทุกวันนี้ฝันว่าผีค่ะเราไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่เรากลัวมากเลยอ่ะฝันว่าผีนั้นอ่ะมาทับเราโดยที่เขาเอาเท้าเขานั่งอยู่หน้าอกเราอะค่ะแล้วอีกสองมือก็บีบเราลงไปเหมือนกดเราไว้อะค่ะเราก็หายใจไม่ออกเราก็คิดว่าเราจะต้องตายแน่ๆสวดมนต์ก็สวดไม่ได้คิดถึงแต่แบบคิดถึงแม่ใหญ่แม่ใหญ่คือยายค่ะคือแต่แม่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอหลุดก็คือถึงเช้ามาแล้วกลับบ้านค่ะครับพอกลับบ้านมาคือเราเป็นไข้โดยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราเหนื่อยจากการเข้าค่ายหรือว่าอะไรนะแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราเหนื่อยเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปเข้าค่ายอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆอ่ะจะเหนื่อยแล้วก็เป็นไข้กันเตยก็หยุดเรียนค่ะครับแล้วเราก็คือตาของเตยเป็นหมอธรรมหมอธรรมที่เขาจะคอยปัดเด็กๆเวลาเด็กๆไม่สบายอ่ะค่ะปัดไข้ล้วงคอเด็กๆเวลาเด็กๆไออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตาเขาก็ทำให้เตยก็คือมีการปัดคอมีการปัดไข้แบบท่องคาถาอมน้ำแล้วก็บ้วนแล้วก็อะไรของแกเวลาเราไม่สบายเขาจะชอบทำให้แบบนี้แล้วทุกครั้งเราก็หายค่ะพี่แต่ว่าครั้งนี้คือพอเราหยุดวันนี้ใช่ไหมคะอีกวันนึงเราต้องไปโรงเรียนแต่ว่าเตยไม่หายค่ะเตยเป็นหนักก็คือไข้ไม่ลดทีนี้ยายก็มาถามว่าเนี่ยจะทำอะไรมาทำไมถึงเป็นขนาดนี้เขาก็แบบคุณครูให้ทำอะไรเปล่าทำไมถึงเป็นไข้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้ทีนี้ก็เลยเล่าให้เขาฟังค่ะว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วพอวันนั้นนะคะวันที่มาเล่ากันอ่ะเราก็เล่าเรื่องความฝันด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าที่แขนของเตยอะค่ะมันเป็นรอยมือขึ้นคือเตยไม่ใช่คนผิวขาวนะคะตอนเด็กคือดำแล้วมันเป็นรอยนิ้วมือขึ้นอีกมือหนึ่งอีกข้างหนึ่งเป็น3นิ้วอีกข้างหนึ่งเป็น4นิ้วเหมือนมีคนมาจับโอเคใช่มีคนมาจับเราแต่ตรงหน้าอกไม่เป็นอะไรนะคะคือเราเป็นไข้แล้วเราก็รู้สึกแบบช้ำเนื้อช้ำตัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ชัดที่สุดก็คือรอยมือที่ตรงต้นแขนมันชัดมากทีนี้ยายก็บอกไม่ได้แล้วกินยาก็แล้วกินยาหมอทั่วไปค่ะก็กินแล้วปัดของตาก็ปัดแล้วตาก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวไปหาหมอธรรมครับอ้าวคุณบ้านนึงเป็นหมอธรรมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอตาเตยเขาจะเป็นทางด้านแบบแค่ปัดไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หมอธรรมที่เตยไปอีกที่นึงเขาเป็นปัดไล่ผีอ๋อโอเคเขาคิดแล้วว่าเนี่ยจะต้องที่เตยเจอมาเขาต้องตามมาแน่ๆทำให้เตยแบบเป็นอย่างเงี้ยครับคือตอนที่ตาไปทำก็คือเรียกขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปโอเคเข้าใจแล้วอ่ะทีนี้ไปหาหมอธรรมอีกด้านหนึ่งไปหาหมอธรรมอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นไงฮะตาก็พาไปค่ะทีนี้เขาก็เตรียมมีเหล้าขาวมีดอกไม้มีธูปเทียนไปพอไปถึงพี่แจ็คนึกภาพคนที่ถูกประหารออกไหมคะครับนั่งแล้วก็เหยียดขาพนมมือเขาให้เราทำแบบนั้นใช่ค่ะแล้วก็สายสินเหมือนมัดตาสั่งเลยค่ะมัดนิ้วโป้งเท้าสองข้างแล้วก็มามัดมือมัดหัวมัดคออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ท่องคือตอนนั้นน่ะด้วยพิษไข้หร
หรือว่าอะไรหรือว่ามันนานมาแล้วเตยจำไม่ได้ว่าเขาทำอะไรบ้างแต่จำได้ว่าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเฉลิมฉลือเราไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราเป็นไข้หนักมากใช่เลยเขาก็แบบทำพิธีไปแต่เตยจำได้ว่านานมากเขาก็แบบมีอมเล่ามีท่องคาถาทั่วๆไปโอเครายละเอียดช่างมันคุณเตยสรุปแล้วเนี่ยเขาทำพิธีเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นในระหว่างที่ทำอะค่ะตรงสายศีลที่เขาคล้องอะครับเขาเอามันมีน้ำมนต์ใช่ไหมคะระหว่างที่เขาพรมอะน้ำมนต์อะเย็นแต่ตัวเราอะร้อนครับอันนี้มันคือเหมือนทั่วไปใช่ไหมที่ตัวเราร้อนเพราะเราเป็นไข้พอเอาน้ำพรมมันวูบค่ะมันวูบแต่เราอะก็ไม่รู้หรอกว่ามันอะเป็นเพราะว่าเราเป็นไข้หรือว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าทีนี้พอทำเสร็จสายศีลที่เขาพันเราอะค่ะเขาก็เอามาทำเป็นเหมือนกำไรให้เราเป็นเอามาคล้องที่มือค่ะแล้วเขาก็บอกว่าสายศีลเนี้ยอย่าเพิ่งตัด7วันนะแล้วคนที่เป็นหมอทำเนี้ยค่ะเขามีหลานซึ่งหลานเขาอะเป็นรุ่นพี่ของเตยที่โรงเรียนรุ่นพี่ม.ปลายเขาก็คอยมาดูเราทุกวันเขาก็เตยจำได้ว่าผ่านไป3วันนะคะเขามาถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างแสบร้อนไหมแต่ก็บอกเตยก็คิดว่าเขารู้ได้ยังไงว่าสายสีที่เราใส่ที่ข้อมือมันแสบร้อนพี่แจ๊คมันแสบร้อนแบบเหมือนเราโดนพิกะมันจะวูบตรงนั้นนะแล้วเขาก็ให้เราใส่7วันแล้วเขาก็ให้เราเอาไปตัดทิ้งทีนี้พอเรื่องราวผ่านไปค่ะเขาก็เตยก็ไปถามที่โรงเรียนที่เราไปเข้าค่ายว่าที่เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าที่เราเจอมันคืออะไรมีอะไรเขาก็ถามว่าใช่เงานั้นอะเป็นยังไงเขาถามเตยเตยก็บอกว่าเงาที่เตยเห็นนะมันสูงใหญ่มากก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังใช่แต่เตยรู้เลยนะว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าไม่ผมสั้นแต่เขาไม่ใส่เสื้อร่างกำยำมากแต่เหมือนใส่กางเกงอย่างเดียวอะค่ะแล้วก็ที่เขาเคลื่อนไปอ่ะมันเป็นรูปร่างเหมือนคนก้าวขาแล้วในมือเขาอ่ะมันมีอะไรก็ไม่รู้ยาวๆยาวจนถึงจรดพื้นเลยนะแล้วเคลื่อนไปเขาก็บอกว่าสงสัยนักรบป่ะสิแล้วก็นักรบหรอจะเป็นนักรบได้ยังไงที่นี่เป็นโรงเรียนเขาก็บอกว่าสงสัยว่าคนนี้แหละที่น่าจะตามเรามาเราไปจูนเขาติดแล้วเขาก็เล่าว่าตรงนี้ค่ะเคยเป็นเหมือนสมรภูมิลบที่มันมีการลบกันมาก่อนที่จะแบบมาสร้างเป็นโรงเรียนแล้วก็มีหมู่บ้านเข้าไปค่ะแค่นั้นที่คิดว่าน่าจะไปจูนติดน่าจะไปอะไรมาโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรนี่ถ้าฟังเรื่องนี้จริงๆเราไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดเลยทีนี้เนี่ยเพื่อนเราที่ป่วยเป็นยังไงบ้างกูเตยที่เป็นหอบใช่ไหมคะครับรุ่นพี่เขาก็ไม่ได้เข้าค่ายเลยค่ะเขาก็คือไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคือหายใช่ไหมใช่ค่ะแค่อาการกำเริบแล้วไม่มียาคุณหมอบอกว่าน่าจะเกิดจากอากาศอะค่ะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นจุดนั้นที่ทำให้เราแบบว่าเหมือนที่ตกไปเพราะว่าเรากลัวเสียงกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนทำให้เราจูนกับเขาติดทำให้เราขวัญเสียใจเสียนะตอนนั้นนะใช่นะฮะแต่คนอื่นก็ไม่ได้เจออะไรมีนะคะแต่เตยคิดเขาก็มาเล่ากันอย่างเงี้ยแต่ว่าเตยคิดว่าด้วยความเป็นเด็กอะเราคิดว่าเขาอะแต่งเรื่องขึ้นมาเพราะว่าไม่มีใครเป็นหนักเท่าเราแล้วพวกเด็กๆชอบหลอกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างนี้นะคุณผู้ฟังคืออยากจะบอกว่าอันนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ถ้ามีอาการป่วยเป็นไข้ตัวร้อนแบบนี้เนี่ยนะครับแนะนำอันนี้แนะนำหาหมอนะยิ่งไปแบบโทษนะฮะไปแบบพรมน้ำพรมอะไรพวกเนี้ยแน่นอนอะร่างกายคนเรามันป่วยนะครับมันเป็นไข้อะแล้วไปพรมน้ำมนต์พรมน้ำเย็นผมว่าอาการมันจะหนักเข้าไปใหญ่อีกนะแต่เข้าใจว่าเป็นความเชื่อใช่ค่ะแต่ว่าพอดีพี่สาวเตยค่ะเขาเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลครับเตยมีการไปหาหมอมาแล้วก่อนที่จะไปหาหมอทำคนที่เราไปค่ะครับคือแล้วมันไม่หายอืม
นะฮะเพราะว่าผมว่ามันมองผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายกับตัวเราเองด้วยนะครับยิ่งเราเป็นไข้ตัวร้อนๆอ่ะแล้วไปนั่งแล้วไปพรมน้ำอะไรอย่างเงี้ยร่างกายมันจะช็อกเอานาเออนะฮะแต่เข้าใจแหละทั้งหมดเลยคือไปหาทางนี้ละมันไม่หายก็เลยต้องไปใช้ทางนี้ปรากฏว่าเฮ้ยมันดีขึ้นมันอะไรขึ้นมาจริงๆเป็นความเชื่อเนาะนะครับได้ครับเตยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับตอนที่ไปเข้าค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งที่อยู่ในเพชรบุรีเนาะค่ะโอเคได้ครับเตยยังไงขอบคุณมากๆนะเตยนะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ